กลับมาที่ท็อปบ่าย3นะฮะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดชนวนความขัดแย้งอยู่3เหตุการณ์ใหญ่ๆนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปิเล็งนะฮะเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่สภ.ตากใบนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นตราบาปที่ติดอยู่ในหัวใจคุณทักษิณแล้วตัวของคุณทักษิณเองก็ออกมายอมรับนะฮะว่ามันเป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่ตัวคุณทักษิณเองเนี่ยยอมรับนะฮะว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงที่สภ.ตากใบเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะที่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมตัวไปเพราะว่าถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวเพราะว่าถูกปล้นปืนนะคะจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบถูกปล้นปืนไปทั้งหมดเนี่ย6กระบอกนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ปล้นปืนค่ายปีเหล่งนะแล้วปืนเนี่ยถูกขโมยไป413กระบอกตอนนั้นเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่เห็นจะถูกลงโทษหรือว่าจับกุมตัวแต่ว่าพอชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยถูกปล้นปืนไปเพียงแค่6กระบอกเนี่ยทำไมไม่คุยกันดีๆก็อยากจะให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ6คนออกมานะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ยอมก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจละมันก็เลยเป็นชนวนให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาชุมนุมเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2547ค่ะครับมีคนออกมาชุมนุมเนี่ย 2,000 กว่าคนใช่ 2,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องตัดสินใจในการสลายการชุมนุมตอนนั้นพลโทพิสารรัตนวงศ์คีรีนะคะเป็นแม่ทัพภาค4ได้สั่งให้สลายการชุมนุมค่ะฉีดน้ำนะคะตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มีการโยนแก๊สน้ำตาจนกระทั่งมีการปะทะกันนะคะที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นมีผู้ชุมนุมเนี่ยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ย6คนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จับผู้ชุมนุมบางส่วนเพื่อที่จะไปดำเนินคดีกับส่วนกลางแต่ประเด็นก็คือวิธีการที่เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ชุมนุมก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะใช้วิธีก็คือเอาชาวบ้านต้องใช้คำว่าผู้ชาวบ้านนะเอาชาวบ้านเนี่ยโยนเข้าไปบนรถค่ะโยนเข้าไปบนรถนะคะคือให้ชาวบ้านเดินเข้าไปก่อนแล้วก็นอนทับเอาไว้แบบนั้นนะเป็นรถทหารนะคะแล้วก็ให้เอาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเอามือไพ่หลังเอาไว้แบบนี้ค่ะให้ผู้ชายเนี่ยถอดเสื้อนะคะแล้วสภาพที่ออกมาท่านผู้ชมคะคือมันเป็นสภาพของคนที่นอนทับๆกันนะคะบางคนเนี่ยเสียชีวิตนะคะมีผู้เสียชีวิตหลังจากที่เปิดรถออกมาพาไปถึงหมุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยหลายสิบคนแล้วก็บางคนเนี่ยกลายเป็นผู้พิการค่ะเพราะว่ามันถูกทับกันอยู่แบบนั้นนะคุณสถาพรครับหายใจไม่ออกทางเดินหายใจเนี่ยบกพร่องนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไตวายค่ะเพราะว่าไม่ได้ดื่มน้ำเนี่ยหลายชั่วโมงด้วยกันนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันอมหิตมากอมหิตผิดมนุษย์มนาแล้วคุณทักษิณเนี่ยอ้างว่าตัวเองตีกอล์ฟอยู่ที่เล็กหูใช่ไหมครับไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือแล้วคุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่านี่แหละเป็นความรับผิดชอบของลุงป้อมนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมให้เห็นเนี่ยว่าตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่ปีเหล่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรือเซะนะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทางด้านพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นแล้วพลเอกชัยสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็ถูกดันขึ้นไปนั่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในวันที่1ตุลาคมปี47นั่นแหละดังนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น25ตุลาคมปี2547ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่พลเอกประวิตรนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่เลยหมัดๆนะครับแต่ว่าคนที่ใหญ่กว่าพลเอกประวิตรก็พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรแต่นายทักษิณไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงว่าในเวลานั้นเนี่ยก็เนี่ยญาติพี่น้องผมนี่แหละ ก็เป็นคนที่ดูแลสถานการณ์เหมือนกันก็รับผิดชอบ
ในด้านความมั่นคงเหมือนกันไม่พูดถึงแล้วปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดตุลาคมปี47คือมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดตอนสมัยพลเอกประวิตรไม่ใช่เราบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นคนที่ทำถูกต้องนะแต่เรากำลังจะบอกว่าเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมันลากยาวมาคนที่จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ในปี47 3เหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นหรอกคือนายทักษิณจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่หน้าที่เนี่ยไม่ได้เลยเพราะตัวเองเป็นหัวหน้ารัฐบาล